ไอ้สัตว์หาเอาพังอ๋อมันถอดได้พี่ไม่ได้เจตนาดึงให้มันพังนะครับแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามันถอดออกได้จริงๆที่พี่ดึงเนี่ยเพราะแบบอันนี้เป็นปอกดาบไหมอันนี้เป็นดาบพี่จะดึงดาบหายมันต้องฝั่งนี้โอเคทุกคนดูนะ3 2 1เล่นโงคุกูโคเทจักโก้เอาละเข้าเรื่องกันเลยตอนนี้น่าจะปัญญาอ่อนเกินไปแล้วนะครับ nope.ก่อนอื่นน้องๆพิมพ์บอกพี่ก่อนเลยว่าน้องๆในชื่ออะไรกันบ้าง นะครับตอนนี้คนติดตามพี่อยู่ที่ 333,333 คนไอ้สัสกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพิสและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ว่าทุกคนในชื่ออะไรกันบ้าง นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยอยากรู้ว่า FC ชื่ออะไรกันบ้างแน่นอนว่าทุกคนเปรียบเสมือนน้องแท้ๆของพี่เพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพี่ในวันนี้ฉันก็คอมเมนต์บอกชื่อพี่ซะนะไอ้ไก่พี่จะพยายามจำให้หมดเลย 300,000 กว่าคนนี้พี่จะจำให้หมด nope. น้องๆก็รู้ว่าพี่แบบความจำดีแล้วนะครับอย่างเช่นคอมโบเฟิร์ส99นี่พี่ดูประมาณ10วิก็รู้ละโอเคเข้าเรื่องในวันนี้พี่ก็จะมาเล่นดาบเลนโงคุนะครับที่อัปเกรดแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนที่พี่ถือนะครับเป็นเลนโงคุที่ยังไม่อัปเกรดแต่ว่าเราหาของมาเรียกได้ว่าครบทุกอย่างพี่ก็จะไปอัพที่โลก3กันเลยปึ๊บไปโลก3ใช่หวังว่าเราจะไม่เจอพวกเฮอร์โมจิแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ว่าถ้าเจอพวกเฮอร์โมจิเนี่ยพี่ก็น่าจะใช้เลนโงคุที่อัปเกรดแล้วตบมันลงได้นะครับไปครับทุกคนสวัสดีครับโลก3เรียกได้ว่าเป็นโลกที่แบบโอ้ยเฮียโคตรเถื่อนมันอัพตรงไหนอ่ะนี่ใช่ปะตรงนี้ปะโอเคนี่ไงตรงตีบัวครับพี่จะกดคลิกเลยละกันสวอตมันอัพปืนได้นี่จะเป็นเลนโงคุนะครับกดเลยละกันครับเรียบร้อยเลนโงคุพี่อัปเกรดดูตรงไหนว่ามันอัพแล้วมันจะติดดาวนะครับเห็นไหมมันจะติดดาวตรงนี้ก็คืออัพแล้วมันบอกว่าแบบมันเพิ่มดาเมจอะไรบ้างมันบอกมันก็จะบอกว่าบวก 8% ดาเมจไอ้สัสแม็กอัปเกรดแล้วโอ้ยแค่ 8% เองเหรอเลนโงคุอัพมาแค่8เองเหรอไม่ใช่สิมันน่าจะอัพ80นะครับอันนี้น่าจะตกไงพิมพ์ผิดไงพิมพ์ผิดเป็น 8% จริงๆน่าจะอัพ80เพราะว่ามันพี่เล่นแบบมันเป็นดาบที่พี่เล่นไงมันเลยต้องอัพ80เพราะพี่ไม่อยากจะอวยเท่าไหร่นะแต่ว่ากูเก่งนะครับหลายๆคนบอกว่าพี่ชันครับพี่ชันแบบเฮ้ยๆตะกี้กูโดนใครเปิดหลายคนบอกว่าพี่ชันบวกแบบเปิดไฮคีค้างอีกแล้วหรอพี่ไม่ได้เปิดปิดไฮคีเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอพี่เดี๋ยวจะบอกว่า 2-3 คลิปที่ผ่านมาพี่ลนนะครับพี่แบบไม่ค่อยได้เล่นไงมันก็เลยอาจจะมีเปิดปิดผิดบ้างก็ให้อภัยกันหน่อยได้ไหมล่ะคนเหี้ยอะไรจะเก่งตลอดใช่ไหมพี่ก็อ่อนให้ถ้าพี่เอาจริงแม่งก็แบบทุกคนจะหาพี่โกงคืนไงคือมันไม่มีใครตีพี่โดนทุกคนจะเข้าใจป้าถ้าพี่แบบเปิดไฮคีตลอดไม่ใช่สิต้องเรียกว่าถ้าพี่เปิดไฮคีเป็นจังหวัดเนี่ยคือไม่มีใครได้แดกนะครับคือตีกูไม่โดนอ่ะกูเก่งเกินจริงพี่เปิดโตดูปิงก่อนนะครับก่อนออกไปเล่นคอนโด F7 ปิง200ออกไปนี่น่าจะวาร์ปเพราะฉะนั้นคิดตั้งช็อตแล้วเหมือนกันกดผลทิ้งพาร์ทและเติมเพชรเป็นวาสนาและมีการเติมโลบัตเติม VIP ในถุงและก็เติมแบบไม่ดีพาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวหรอกเล่นต่อไปตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจที่ทำแบบเว็บและแบบเพจสามารถใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บก็ช่วงนี้พี่ลงคลิปทุกวันนะครับแต่ถามว่าจะสตรีมช่วงไหนช่วงนี้ไม่ได้สตรีมมาประมาณน่าจะ3-4 วันแล้วนะครับเพราะช่วงนี้พี่ค่อนข้างที่จะแบ่งเวลาไปทำคลิปมากกว่านะครับเพราะฉันก็ฝากน้องอย่าลืมที่จะกลับมาสตรีมวันที่10นี้นะครับสตรีมเทสแคนด้วยนะรอหน่อยละกันใครที่อยากเทสแคนนะครับก็มาเม้นหนึ่งให้ทันนะพี่จะสุ่มไปเทสไม่ได้เทสสิก็คือเม้นหนึ่งก็คือได้เข้าเลยอะครับก็คือเม้นหนึ่งให้ทันละกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยโอ้นี่พี่ไอเซิร์ฟสิงคโปร์มา3รอบเลยทุกคนไม่ยังปิงเหมือนเดิมอะมาในเมื่อฝั่งโจรพี่เนี่ยข้าหัวตันแล้วนะครับพี่ก็จะย้ายมาฝั่งมาลีนปิงเด้งขึ้นโคตรเยอะไม่น่าจะเป็นที่เน็ตพี่นะครับตอนนี้น่าจะเป็นที่โลบอกนะโลบอกน่าจะล่มนะคือถ้ารอให้ปิงรถนี่คือกูคงไม่ได้เล่นนะครับแม่งคงปิงอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันฟาเกนไอแฮมนี่ครับไอมันวิ่งเร็วจังวะหวัดดีจ้ายิงเฮ้ยบอกดาเมจ 8% ไม่ใช่ 80% ดิ 80% ครับเนี่ยโยนไปโอ้พี่จะฟันโดนแล้วตะกี้นี่ว่าฉันคงโดนลุมว่ะจังหวะนี้อุ้ยใช่ด้วยพี่โดนลุมเฮ้ยมึงลุมทำไมไอ้แก่ฮะนี่ไงโดนไปสิไอ้ตัวนั้นไปไหนกูต้องฆ่ามันให้ได้ก่อนที่กูจะตายไม่งั้นพี่ตายตาไม่หลับครับโดนเผาตายซะน้อมึงมานี่เฮ้ยโดนนี่ไงดาเมจเผาอุ้ยพี่รู้ละทุกคนพี่ลืมอัพสายดาบเฮ้ยแม่งน้องๆไม่บอกพี่เลยอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยกูเล่นสายผลนี่เนี่ยอุ้ยไปละจ้าพี่ก็ว่าแบบดาเมจไม่มีเลยอ่ะนี่กูก็อวยไปได้ว่ามันแรงเนาะโอ้สันคงจบละความลับแตกละใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่กูขึ้นละผมอัพดาบก่อนได้ไหมอ่ะจริงไม่ได้อยากจะเจตนาจะวิ่งหนีเลยนะเฮ้ยแค่กูอัพดาบผิดอ่ะ
แค่สวดวิญญาณลูกอีลันเนอร์ประมาณ10กว่าวิเองโอเคพี่จะลิสต์ตัดเลยนะครับด้วยโรบักพี่นี่แหละเพราะขี้เกียจไปเสียแฟกเมนต์ไงเพราะฉันก็กดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดแชร์เพราะพี่ทำเพื่อคลิปถ้าไม่ตัดคลิปพี่ก็คงไม่ได้รีสตัดนะครับก็กดไลค์พี่ธนาคารนะคือมาไอ้กูไอ้โง่ตัวไหนอยากจะมาลองฝีมือก็มาได้นะอ้าวพี่ซันหิวไปหน่อยอะไรครับมาดีมาใหม่มาใหม่จะท้าแม่งนะครับมาหนึ่งเฮ้ยมาเอาว่ะมันใจมันหือลืออุ้ยอ๋อสกิลแสบตาเกินขนาดพี่เองยังมองไม่เห็นนะว่าแบบโดนเชียร์ดาเมจโคตรแรงเฮ้ยไม่น่าจะใช่80นะครับเอ้ยไม่ได้ใช่ 8% นะนี่น่าจะ 80% กูพูดผิดนี่คุบขัดโมเองกูยังลืมเองเลยนี่ทุกคนเดาโดนอุ้ยนี่ไงเชียร์ดาเมจโคตรแรงอย่าลงพื้นเอ้ยเอออ๋อยังไงพี่มึงจะใช้ผลฆ่ากูปาดหน้าไปหนึ่งทีกูไม่โดนอีกยัดหน้าไปหนึ่งทีไปไปหัวแตกแรงโพดทุกคนคิดเอาดาเมจแม่งแรงแค่ไหนอะครับตอนนี้ข้างหัวฝั่งมารีของพี่อยู่ที่ 10.5 เรียบร้อยนะครับพี่จะพยายามไล่ให้ถึงสัก 30M แล้วกันไม่รู้ว่าจะถึงในช่วงโอ้ยตุ๋ยจัดมีตุ๋ยจัดยัดหน้ายนอุ้ยโคตรแรงเฮ้ยปาด2ทีเองนะฮัลโหลพี่แค่ปาด2ทีเองนะครับฮัลโหลโอ้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 พาใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไว้ลุนเย็นไว้โอ้ยมึงก็หนีเก่งเกินบางทีก็มาครับ nope. ก็มาครับฮัลโหลก็มาครับนี่ไงเชี่ยโคตรแรงเลยอ่ะพี่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองอะครับแม่งแรงเกินไปป่ะดูดไม่ได้เดินกูไงแหละนี่ไงไอ้แกสภาพมีใครว่าพี่แค่10Mนะครับมีใครจะเอาพี่ลงหรือเปล่ามีไหมไหนเขาพี่ขอถาม FC ที่น่ารักทุกคนสิว่าตั้งแต่พี่เล่นดาบมาเนี่ยพี่เคยแพ้ใครบ้างหรือเปล่าไม่มีต่อให้พวกมึงคิดแทบตายก็ไม่มีใครล้มพี่ได้นะครับเพราะพี่เก่งพี่ไม่ได้อวยตัวเองหรอกนะแต่พี่เก่งเกินจริงๆเปรียบเหมือนกูไม่ใช่มนุษย์อะเหมือนแบบกูเป็นลูก GM อะตอนเนี้ยแบบเล่นอะไรก็เก่งไปหมดเฮ้ยพึ่งโม้เฮ้ยพึ่งโม้พึ่งโม้ไอ้เฮ้ยพึ่งโม้ให้กูได้เดินหน่อยเฮ้ยเส้นทางนี้พี่เดินหน่อยน้องพึ่งโม้ไปเองโอ้โหแสบตาว่ะสกิลนี้ไม่เน้นแรงนะครับเน้นแสบตาฮัลโหลโนบเดี๋ยวนะคุณรู้สึกว่าคุณจะโดนลมว่ะน้องๆไม่ได้โดนลมนี่ว่ะมารินมาเสือกใครนี่เฮ้ยมาเสือกเพื่ออะไรวะไอ้แก่คนใหญ่คนโตเขาหนึ่งกันอยู่ครับฮัลโหลมาเสือกเพื่ออุ๊ย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 เราช่วยนายเองเพื่อนไม่ต้องห่วงโอ้ศพกระเด็นเลยใครวะเอายังไม่กระเด็นนึกว่าตายห่าละเฮ้ยอย่ามาเสือกดิเฮ้ยโอ้มึงไม่เห็นหรือไงคนใหญ่คนโตหนึ่งกันที่ไหนโง่มึงอย่ามาเสือกทำไมวะแม่งคนเล่นบนผาแม่งเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยหล่ะเดี๋ยวมันไล่ต่อยมันไล่ต่อยเหยื่อกูทุกคนคิดเอาน่าด่าโทษบางทีอ่ะกูบวกกับมันประมาณ10 นาทีมึงมาย่างอย่างนี้มันถูกซะที่ไหนแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์มาแหมมาใหม่มาใหม่โอ้พี่ระเบื่อผลผาแม่งเอ้ยจะหนีเพื่ออะไรวะมันจะตายหายละโอ้มึงหนีให้มันได้รีเลือดเพื่อ nope ไม่ได้หนีสิแม่งลุมพี่เดี๋ยวเจอสกิล2สุดแม่นโอ๊ยเอ้าออกมาโอ้พี่เกือบตายนี่ไงโดนไปทับโอ้สกิล2โคตรแรงเลยมานี่ไงยัดไป1ทีโอ้ไม่โดนอีกมาครับอุ๊ยอย่าหนีดิเฮ้ยโอ้เพื่ออะไรวะไอ้แก่เอ้ยงําเงือกเอ้ากูโดนคักเอาโดนรัดเอาอย่างๆๆนี่ไงโอ้ยเกือบโดนรัดนี่ไอ้แก่นี่มันจะรัดเพื่ออะไรวะฮะไอ้แก่มารีนไอ้กระจอกมึงมารัดเพื่อมึงจะมาเสือกเพื่อเอาป่ะอุ๊ยไม่ใช่มารีนว่ะเจอกูก็มาจะไปไหนก็มาดิยายพี่ได้แบบต้องแบบสำแดงโอ้ยเย็ดเควาร์ปหนีว่ะแสดงว่านี่ก็ฟีมือมีฟีมือมันหนีกูเอาเฮ้ยนี่สกิลเดียวเหรอนี่แม่งแรงเกินบางทีฉันคงรับไม่ได้โอ้แสบตามองไม่เห็นยิงไปขออนุญาตโยนสกิลมั่วครับไม่ต้องโดนสักดอกบ้างล่ะโอ้โดนตุ๋ยเฮ้ยโอ้แม่งตุ๋ยกูได้พี่อย่าไปแค่อ่อนให้อ่ะครับแบบพี่ระแวงคนมาตุ๋ยไงแล้วกูแสบตาใช่ไหมทุกคนทุกคนหลับตาเล่นมีมันเป็นแตงโมนะครับทุกคนดูน้ำตาแบบน้ำตากูจะไหลแล้วกูแสบตาจัดเลยอ่ะ
คือแบบตอนพี่เอาจริงมันจะมีแบบน้ำตาไหลไงแต่กี้ไม่ได้เอาจริงไงตอนนี้พี่เพิ่งเปิดโหมดเอาจริงนะครับมาชนะได้กูจะพิมพ์อีซี่ใส่มึงไอ้แก่ที่ไหนล่ะโอ้ยนิดเดียวเฮ้ยยัดน่ะนี่ไงฮะไอ้ไก่ฮัลโหลมึงจะชนะกูมันยังเร็วไปอีก10ปีไอ้แก่นี่ไงอีซี่ไอ้แก่ครับวิ่งครับไม่ให้แก้มือไปละจ้าไม่มีให้แก้มือครับแพ้คือแพ้หัดยอมรับตัวเองซะบ้างนะไอ้แก่มึงอ่ะมันแก่แบบแก่จะลงๆอยู่แล้วยังมาลุมกูยังมาแบบโอ้เล่นเชิงใส่กูฮัลโหลไอ้บัสซบรีตัวครับไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่ดอกได้ไอ้แก่สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยกูอยากเลื่อนไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่ไปละเซฟโซนเท่านั้นคือคำตอบจะเข้าเซฟโซนเท่านั้นแก่แก่โอเคคลิปนี้พี่ว่าคงจบแล้วนะครับแบบพี่รู้สึกว่าแบบพี่เล่นน่าจะแสดงดาเมจให้ทุกคนดูได้แบบครบอรรถรสแล้วเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องๆอยากให้เล่นผลไหนดาบไหนก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับแล้วเจอกันฝันดีครับ1เดียวในราตรีนี้คงมีเพียงแต่จันทร์แต่ซาสิทอนยังไม่รู้ว่ามียำลาตีนั่งมองดวงจันทร์ที่นวลผ่อง